ูค่ะครูปูมิ่งค่ะครูดาค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยหนูทำได้นะคะวันนี้นะคะครูนะคะก็จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสตรีมค่ะเราเรียนรู้ความหมายของสตรีมเลยนะคะตัวแรกค่ะ F นะคะ Style ฝึกการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะ T Technology คือการฝึกใช้หลักเทคนิคกระบวนการมาสร้างเพื่อใช้งานค่ะ R Reading Writing Arithmetic คือการฝึกการอ่านการเขียนและก็การคิดคำนวณนะคะต่อไป E Engineering คือการออกแบบประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อให้วัสดุหรือโมเดลของเรานะคะคงทนแข็งแรงนะคะต่อไป A ก็คือ Art นะคะก็คือการฝึกการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ค่ะเพื่อที่จะมาประดิษฐ์หรือตกแต่งให้ชิ้นงานของเราสวยงามนะคะต่อไป M ค่ะ Mathematic นะคะคือฝึกการคิดการคำนวณค่ะต่อไปนะคะ S Spirituality ค่ะคือฝึกความมีจิตวิญญาณและความมั่นคงนะคะต่อไปตัวสุดท้ายนะคะ S Sufficiency of Economy นะคะก็คือการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทำมงกุฎเด็กดีกันค่ะเด็กๆมารู้จักวัสดุและอุปกรณ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการทำมงกุฎเด็กดีนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูด้วยนะคะลูกกล่องลมค่ะมิวส์บ็อกซ์ที่เย็บกระดาษค่ะสตราปสีค่ะคัลเลอร์และกรรไกรค่ะซีเซอร์ต่อไปเป็นขั้นตอนนะคะการทำมงกุฎเด็กดีของเรานะคะนำวัสดุเหลือใช้คือกล่องนมนะคะไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดค่ะแล้วตัดให้มีลักษณะแบบนี้เดี๋ยวพิมจะตัดให้ดูนะคะเด็กๆตัดเป็นเส้นตรงนะคะตัดเสร็จแล้วได้กล่องนมลักษณะแบบนี้นะคะตัดได้หลายชิ้นแล้วนำมาเย็บต่อกันเย็บต่อกันให้เท่าขนาดศีรษะของเราให้เด็กๆนะคะนำมาวัดที่ศีรษะของเด็กๆด้วยนะคะเมื่อได้เด็กนะคะเย็บกล่องลมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มงกุฎลักษณะแบบนี้เท่ากับขนาดศีรษะของเราต่อไปเรามาตกแต่งมงกุฎของเราให้สวยงามกันดีกว่าค่ะคุณครูมีภาพมงกุฎมาให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามค่ะตามจินตนาการได้เลยค่ะเมื่อระบายสีเสร็จแล้วนะคะจะออกมาลักษณะมงกุฎหน้าตาสวยงามอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วตัดนะคะตามรอยเส้นสีดำค่ะเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะมงกุฎจะออกมาลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะนำมงกุฎนะคะมาเย็บต่อกันเมื่อเด็กๆเย็บเสร็จแล้วเด็กๆก็จะได้มงกุฎที่สวยงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามามอบให้เพื่อนๆที่เป็นเด็กดีนะคะปรบมือค่ะเก่งมากคนไหนที่เป็นเด็กดีเด็กๆอย่าลืมทำความดีนะคะแล้วเด็กๆก็ได้มงกุฎเด็กดีแบบนี้บ๊ายบายติดตามคลิปหน้านะคะสัปดาห์หน้าเราจะทำอะไรกันค่ะ